แล้วไงใครแคร์ครับเทนฮากโต้กับโรนโดพร้อมเน็บอยู่ไกลถึงซาอุดิอาระเบียก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SBK24 รวมถึงลูกค้ามันพยก24เอริกเทนฮากตอบโต้คำวิจารณ์ของโรนัลโดที่ว่าเขาขาดความพยายามนะครับในการคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแนะว่าอดีตดาวเตะปีศาจแดงไม่ได้ติดตามสถานการณ์ที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดเนื่องจากเล่นอยู่ในซาอุดิอาระเบียจากกรณีที่โรนัลโดนะครับย้ายไปค้าแข่งกับอัลนาเซอร์ให้สัมภาษณ์วิจารณ์เทนฮากและสโมสรอย่างเผ็ดร้อนโดยกล่าวว่าไม่มีกุนซือของแมนยูในเต็ดคนไหนควรยอมรับว่าทีมของตัวเองไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แม้ว่าสตาร์วัย39ปีจะพูดต่อว่าเขาคิดว่าสโมสรเก่าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่เขารู้สึกว่าในฐานะผู้จัดการทีมเทนฮากกำลังส่งข้อความที่ผิดนะครับขณะที่กุนซือชาวดัตออกมาตอบโต้คำวิจารณ์นี้ว่าเขาพูดแบบนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เขาพูดแบบนี้หากคุณอ่านบทความดีๆเขาอยู่ห่างไกลในซาอุดิอาระเบียไกลจากแมนยูไนเต็ดดังนั้นทุกคนสามารถมีความคิดเห็นและมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นมันก็โอเคเมื่อถูกถามถึงเสียงรบกวนภายนอกท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาอีกครั้งกุนซือวัย54ปีกล่าวเสริมว่ามันไม่ส่งผลกระทบกับผมรู้ในกระบวนการว่าเราอยู่ที่ไหนและเราต้องทำอะไรผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเรายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและเราต้องรวมผู้เล่นดาวรุ่งจำนวนมากเข้ามาในทีมเรายังต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บและดึงผู้เล่นกลับเข้าสู่ทีมก่อนที่ใครจะคิดหาข้อแก้ตัวไม่เราต้องชนะทุกเกมผมรู้เรื่องนี้ทีมก็รู้เรื่องนี้ไม่สำคัญว่าใครจะพร้อมลงเล่นเราจะโฟกัสกับทุกเกมและเข้าหาด้วยทัศนคติว่าเราต้องชนะสำหรับโปรแกรมต่อไปของยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้นะครับเวลา 18:30 น.ตามเวลาประเทศไทยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า